วัสดีก่อนสวัสดีก่อนครับผมวันนี้ก็เราว่างๆเรามารีวิวกันตัวนี้เลยSony นะครับผม A7C นะครับตัวใหม่ของเรานะครับผมก็เรามาเทียบกับตัวยักษ์ใหญ่นะครับผม Canon EOS R เนาะโอเคว่าสเปค2ตัวเนี้ยมันมีอะไรที่ข้อดีข้อด้อยต่างกันยังไงนะครับว่าเพื่อนๆที่จะเอาไปถ่ายรูปหรือว่าช่างภาพเราจะมาเลือกใช้ตัวไหนกันดีเนาะวันนี้ผมไม่ได้ลงลึกนะว่าอะไรมันต้องเท่าไหร่ยังไงก็เอาสเปคกันคร่าวๆนะครับที่ว่าเพื่อนๆพอที่จะได้รู้แล้วก็เอาไปใช้งานจริงๆกันนะหลักๆนะครับเริ่มจากพวกหนึ่งเลยก็คือพิกเซลนะฮะพิกเซลถ้าเป็นของ Sony นะครับตัว A74 ตัวนี้จะอยู่ที่24 ล้านนะ24 ล้านการออกแบบของ Sony จะออกแบบมาคล้ายๆค่ะเพื่อนๆเคยเล่นพวกซีรีส์ A6000 จะรู้นะครับว่าช่องมองมันไม่ได้อยู่ตรงกลางเหมือนพวกซีรีส์พวก A7 นะครับ72 73ทั้งหลายนะฮะมันย้ายมาอยู่ฝั่งซ้ายละทีนี้ถามว่าช่องมองอยู่ฝั่งซ้ายมันข้อดียังไงผมว่าเวลาที่เราถ่ายแล้วเวลาเราคอนโทรลมันค่อนข้างที่จะสะดวกตรงที่มันจะไม่ติดตรงแก้มนะเวลาที่เรามองปุ๊บแล้วเราคอนโทรลปุ๊บมันก็อาจจะอันนี้ผมว่าแล้วแต่คนชอบนะบางคนก็ชอบแบบชอบมองตรงกลางมันสะดวกดีนะครับแล้วก็หลักๆหน้าจอนะครับหน้าจอจะเป็นฟิก360องศานะครับโหมดทุกอย่างก็ยังคงเป็น Sony เหมือนเดิมนะครับอยู่บนไดอัลนะครับมีเฟืองคอนโทรลเฟืองคอนโทรลตัวนี้จะอยู่แค่1เฟืองเท่านั้นจะไม่ได้มี2เฟืองเหมือนพวก73 72นะครับผมอยู่ที่เฟืองคอนโทรลตรงนี้แล้วก็อีกเฟืองนึงจะมาอยู่ด้านล่างจะเหมือนพวกแคนนอนเลยทีนี้ละปึ๊บจะไม่มีเฟืองหน้าเฟืองหลังก็คือจะมีแค่เฟืองหลังอย่างเดียวนะครับ1แล้วก็2นะครับผมส่วนสเปคหลักๆก็จะมีตั้งแต่พวก ISO ตัวนี้จะดันได้51,000นะ51,200นะครับผมกันสั่นก็จะมีในตัวเครื่องนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของวิดีโอตัวนี้แน่นอนละเป็นวิดีโอ 4K นะฮะสำหรับพวกช่างภาพที่ต้องการงานค่อนข้างละเอียดหน่อยก็เอาลองไปใช้กันได้นะครับผมอันนี้สเปคหลักๆคร่าวๆถ้าเทียบกับตัวยักษ์ใหญ่ของเราแคนนอนนะครับแคนนอน R ต่างกันยังไงแคนนอน R จะต่างกัน R1 และพิกเซลนะครับพิกเซลแคนนอน R จะสูงกว่านิดนึงนะCanon R จะอยู่ที่30ล้านนะครับผมแน่นอนว่าทำไม2ตัวพิกเซลต่างกันสำหรับ Canon R ผมว่าช่างภาพที่ต้องการพวกรายละเอียดสูงๆผมว่าเอาไปเล่นได้นะจะมีพวกสายยังไงดีสายสต็อกใช่นี่ต้องพูดถึงสายสต็อกที่บางคนที่ต้องการหรือว่าความละเอียดรายภาพสูงๆนะครับหรือว่าต้องการถ่ายเสร็จแล้วคุณจะต้องเอามาคุณอยากจะเอามาคอปเอามาตัดตัวนี้สามารถทำได้นะเพราะว่าคุณถ่ายมา30ล้านคุณมาคอปออกเหลือ20ก็สบายสบายเลยนะครับโอเคหน้าจอฟิตเหมือนกันนะทีนี้หน้าจอฟิตเหมือนกันทั้ง2ตัวนะครับผมเหมือนกันเลยแต่ทีนี้มันจะต่างกันตรงโหมดนี่แหละโหมดมันจะเปลี่ยนไปถ้าเป็นสำหรับพวก Canon R โหมดจะเปลี่ยนไปละคือเมื่อก่อนนะแคนนอนก็จะเป็นอย่างเงี้ย A AVTV MP นะครับจะอยู่เป็นไดอัลข้างบนให้ละมุนแต่ถ้าเป็นแคนนอน R มันผมว่ามันวางหมากความหมายละมันเป็นแค่กดเรากดโหมดปึ๊บแล้วเราปิดเอานะครับอันนี้ก็ผมว่ามันสะดวกนะแต่ว่าแรกๆอาจจะไม่ค่อยคุ้นแค่นั้นเองนะครับผมแล้วก็จะมีพวกหน้าจอด้านบนที่ว่าเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นพวกจอรัดอะเวลาเราจะดูพวกข้อมูล ISO พวกอะไรพวกนี้เราก็จะสามารถดูจากจอบนได้นะครับผมทีนี้ในเรื่องของวิดีโออ่ะวิดีโอ2ตัวเนี้ย 4K เหมือนกันนะแต่ว่า Canon มาผมว่ามันมีข้อจำกัดตรงที่ว่ามันไม่ได้ถ่ายลากยาวได้นี่ถ้าเป็นอย่างพวก mirrorless ทั่วๆไปนะช่างภาพหลายๆคนจะรู้อยู่ว่ามันจะตัดอยู่29นาทีนะถ้าผมจำไม่ผิดหรือครึ่งชั่วโมงนี่แหละง่ายๆนะครับแต่ว่า Sony A7C มัน
ดันมีความพิเศษหน่อยตรงที่ว่ามันถ่ายลากยาวได้เลยจนกว่าแบตจะหมดเอาง่ายๆนะฮะแล้วก็ข้อดีของมันก็คือมันผมว่ามันสามารถเสียบชาร์จไปด้วยแล้วถ่ายไปด้วยได้อันนี้แหละความพิเศษนะฮะจริงๆ2ตัวผมว่ามันก็เท่าที่ผมดูๆนะผมว่ามันแบ่งกันนะมันแบ่งกันออกมาแบบสิ้นเชิงเลยอ่ะถ้าเป็นเหมือนในความคิดส่วนตัวของผมนะถ้าเป็นสายพาร์ทนิ่งหลายๆคนจะชอบหลักแน่นอนเพราะว่า1คุณได้พิกเซลเยอะคุณได้พิกเซลเยอะปึ๊บแล้วก็เนี่ยครับพวกจอพวกอะไรเงี้ยมันสามารถทำให้เราถ่ายพวกมุมแปลกมุมสูงมุมต่ำอะไรเงี้ยโดยที่เราไม่ต้องก้มไม่ต้องอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับโซนี่ถึงพิกเซลมันจะน้อยกว่านะครับผมแต่ว่าในงานของวิดีโออ่ะไอการที่เราถ่ายลากยาวได้เนี่ยผมว่ามันมีประโยชน์กับพวกช่างภาพมากกว่านะซึ่งถ้าเกิดว่าอย่างผมรีวิวมา2ตัวยังไงดีผมว่ากล้องทั้ง2แบรนด์มันมีคาแรคเตอร์ของมันนะแต่ว่าจุดเด่นของ R ผมว่ามันดันเป็นทางพวกพิกเซลสูงนะครับผมแต่ถ้าเป็นของพวก Sony ผมว่ามันในเรื่องของพวกงานวิดีโอที่มันไม่ตัดเราเวลาที่เราถ่ายนะครับผมก็ง่ายๆแหละแยกๆออกมากันง่ายๆก็ถ้าลูกค้าช่างภาพถ้าจะเป็นพวกสายวิดีโอคุณมาโซนี่ผมว่าน่าจะตอบโจทย์นะครับ1คุณได้บอดี้ที่เล็กพอบอดี้เล็กคุณไปขึ้นกิมบอลถามว่าสบายไหมสบายนะผมว่าผมว่าช่างภาพหลายๆคนคือเวลาเราถ่ายวิดีโอนะเราไม่ต้องการน้ำหนักเยอะหรอกเราอยากตัวเล็กใส่เลนส์ฟิกเอฟต่ำๆสักตัวนึงแล้วคุณก็ถ่ายแบบยาวๆสบายๆได้นะครับส่วนมาพวกแคนนอนถึงจะบอดี้ใหญ่กว่าแต่ว่าในความของบอดี้ใหญ่มันก็จับขนาดมืออย่างเวลาเราไปภาพนงภาพนิ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกระบบโฟกัสมันจะไม่เหมือนพวก DSLR มันพิเศษตรงที่ว่าเราถ่ายคนถ่ายแล้วมันมีเฟคดีเทคชั่นถูกไหมถ้าเราหลายๆคนที่ใช้อยู่จะรู้เฟคดีเทคชั่นปุ๊บเรากดแต่โฟกัสปุ๊บล็อกเข้าตาทั้ง2ตัวนี้คือล็อกตาได้แล้วก็เรียลไทม์เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นพวกสายภาพนิ่งก็จะแคนนอนก็จะเหมือนช่างภาพหลายๆคนก็จะชอบในเรื่องของพวกสกินโทนนะผมว่าอาจจะมันแต่งง่ายขาวๆชมพูหน่อยอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับจริงๆอย่างที่ผมบอกว่ากล้อง2แบรนด์มันมีคาแรคเตอร์ของมันนะที่ผมมารีวิววันนี้ก็ง่ายๆแหละครับว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะตอบโจทย์ช่างภาพที่อยู่ด้านไหนสายภาพนิ่งอะไรเงี้ยส่วนพวกส่วนนี้ A7C มันก็จะไปทางวิดีโอครับส่วนใหญ่นะครับผมสองตัวนี้แตกต่างกันยังไงเดี๋ยวพวกคุณก็เข้าไปคิดเองนะครับผมวันนี้ก็บ๊ายบาย